สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีเด็กๆนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะทั้งนักเรียนต้นทางที่นี่แล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะวันนี้เราเจอกันเป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมคะในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2557นะคะนักเรียนเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมคะสบายดีนะคะนักเรียนปลายทางคุณครูที่อยู่ปลายทางสบายดีไหมคะสบายดีเช่นเดียวกันนะคะปิดภาคเรียนนะคะเมื่อตอนเดือนตุลาคมใช่ไหมคะที่เราไม่ได้เจอกันนักเรียนก็คงจะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายที่ได้ไปร่วมทำกับครอบครัวนะคะก็เชื่อว่าทุกคนนั้นก็คงจะมีความสุขสนุกสนานกับกิจกรรมเหล่านั้นนะคะแน่นอนค่ะเมื่อถึงเดือนพฤศจิกายนเราก็ต้องมาเจอกันที่ห้องนี้นะคะที่โรงเรียนของเราเพื่อที่จะมาทำหน้าที่ของเราใช่หรือไม่หน้าที่ของเราคืออะไรนะเรียนหนังสือนะคะวันนี้เรียนผ่านไปแล้วกี่วิชาเอ่ยวันนี้เรียนผ่านไปแล้ว3วิชาด้วยกันนะคะ3วิชาด้วยกันวิชาที่1คือภาษาไทยกับคุณครูอะไรนะนันทริกานันทริกานะคะชั่วโมงที่2เป็นภาษาอังกฤษกับคุณครูอภิวันนะคะชั่วโมงที่3เป็นคณิตศาสตร์กับคุณครูรัชนีพรและชั่วโมงนี้นะคะเป็นวิชาวิทยาศาสตร์นะคะกับคุณครูอะไรนะคะคุณครูพิกุลนะคะเราก็เคยเจอกันมาแล้วในภาคเรียนที่1ภาคเรียนที่2เราก็มาว่ากันต่อนะคะเนื้อหาก็คงจะเข้มข้นขึ้นนะคะแน่นอนค่ะนักเรียนเมื่อเรามาเจอกันในห้องนี้เรามาเรียนหนังสือและสิ่งที่เราจะต้องเตรียมให้พร้อมนะคะเหมือนเดิมนั่นก็คือ1อะไรที่เราต้องเตรียมมาคะดินสอยางลบไม้บรรทัดสีไม้ขอให้เป็นสีไม้นะคะเราป.1แล้วไม่ต้องใช้สีเทียนนะคะเราใช้สีไม้แทนนะคะเราก็เตรียมมาให้พร้อมนะคะแล้วก็ถ้าจะให้ดีมีกบเหลามาด้วยนะคะกบเหลามาด้วยเพราะเวลาเราเขียนหนังสือไปถ้าบังเอิญดินสอหล่นลงพื้นแล้วเป็นยังไงหากเราก็ต้องใช้ในการเหลานั่นเองนะคะสมุดค่ะเหมือนเดิมนั่นก็คือเราใช้เล่มเดิมจากเทอมที่1ใช้ต่อเนื่องมาเลยนะคะแบบบันทึกกิจกรรมเหมือนเดิมหนังสือเรียนก็เหมือนเดิมเล่มสีอะไรนะสีเหลืองนะคะยังคงใช้สีเหลืองเล่มสีเหลืองเหมือนเดิมเป็นของสสวทนั่นเองนะคะตอนนี้ทุกคนมีพร้อมไหมคะมีพร้อมไหมคะเก่งมากเลยมีพร้อมนะคะทุกๆครั้งที่เราเจอกันอุปกรณ์เหล่านี้ต้องเตรียมมาให้พร้อมนะคะแล้วก็อย่าลืมเตรียมตัวเองด้วยอุปกรณ์พร้อมแล้วตัวเองไม่พร้อมการเรียนของเราเป็นไปได้ดีไหมเป็นไปได้ไม่ดีเลยนักเรียนนะคะไม่ดีค่ะเราจะต้องเตรียมตัวเราเองด้วยเตรียมยังไงคะเตรียมยังไงคะเตรียมตัวเองให้พร้อมเตรียมไงคะมีของพร้อมแล้วสมุดดินสอยางลบไม้บรรทัดสีหนังสือมีพร้อมหมดเลยแล้วตัวเองล่ะพร้อมไหมพร้อมไหมคะต้องเตรียมให้พร้อมทำยังไงนั่นก็คือจะต้องตั้งใจเรียนทำยังไงตั้งใจเรียนเวลาคุณครูสอนคุยไหมคะต้องไม่คุยต้องไม่พูดต้องมองมาที่ใครเอ่ยคุณครูนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยจะต้องมองมาหาคุณครูค่ะคุณครูอยู่ในโทรทัศน์หรือเปล่าอยู่นะคะวันนี้ฟังเสียงชัดไหมคะชัดนะคะลูกศิษย์คุณครูเพ็ญศรีทางทองบอกว่าชัดแจ๋วเลยนะคะต้องตั้งใจฟังด้วยห้ามวอกแวกต้องมีสมาธินะคะสมาธิต้องนิ่งนะคะเขาเรียกว่ามีจิตจดจ่อนะคะเตรียมตัวเองแล้วไม่คุยแล้วนะคะเตรียมพร้อมแล้วอย่าลืมดูแลในเรื่องของการแต่งกายนะคะเราเป็นนักเรียนเรามีระเบียบที่จะต้องปฏิบัติตาม
นะคะตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้านะคะศีรษะจรดปลายเท้าศีรษะก็คือตัดผมให้สั้นนะคะผู้หญิงตัดสั้นไปเลยนะคะคุณครูว่าเด็กๆ เวลาตัดผมสั้นน่ารักมากนะคะคุณครูถึงตัดผมสั้นไงเพราะอยากน่ารักเหมือนเด็กๆจริงไหมนะคะเขาบอกตัดผมสั้นแล้วหน้าเด็กจริงหรือเปล่าแล้วทำไมนักเรียนชอบไว้ผมยาวล่ะคะไม่ดีนะนะคะนักเรียนเวลาไว้ผมยาวเนี่ยมันจะมีพื้นที่ในการเหานะคะเขาจะชอบอยู่กับผมยาวๆมากเลยคนไหนที่ไว้ผมยาวเขาก็จะต้องดูแลผมเผ้าของตัวเองมากกว่าคนที่ไว้ผมสั้นอีกจริงไหมจริงไหมคะจริงนะคะโรงเรียนของเราดีอย่างหนึ่งก็คือเราตัดผมสั้นกันหมดเลยนะคะการดูแลความสะอาดนั้นด้วยวัยของเราแล้วอาจจะดูแลได้ไม่ดีเท่ากับวัยผู้ใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นตัดผมสั้นๆดีกว่านะคะเช้ามาวีหน่อยนึงแล้วก็มาโรงเรียนนะคะเสื้อผ้านะคะกางเกงกระโปรงรวมถึงถุงเท้านะคะวันนี้วันอะไรคะวันพุธนะคะถุงเท้าใส่ตั้งแต่วันจันทร์หรือเปล่าคะใส่ตั้งแต่วันจันทร์หรือเปล่าไม่ใช่นะใครมีใครใส่ตั้งแต่วันจันทร์บ้างมีไหมไม่มีนะคะมีบางคนใส่ตั้งแต่วันจันทร์โอ้พอมาวันนี้เป็นวันที่3แล้วเป็นไงล่ะกลิ่นเริ่มออกเลยใช่ไหมนะคะต้องดูแลตนเองด้วยไม่ใช่กลิ่นออกอย่างเดียวนะคะความสะอาดนะคะในเรื่องของความสะอาดก็ต้องดูแลด้วยนะคะตัดผมตัดเล็บมือเล็บเท้าต้องดูแลกันให้หมดเลยนะคะอ่ะแล้วเมื่อเรามาอยู่รวมกันสิ่งหนึ่งที่อยากให้นักเรียนมีนั่นก็คือน้ำใจค่ะอย่าลืมค่ะอยู่ด้วยกันมีน้ำใจซึ่งกันและกันเพื่อนไม่มีดินสอให้ยืมได้ไหมได้ไม่ได้ได้ให้ยืมได้นะคะแต่ยืมแล้วอย่าลืมคืนนะคะบางคนยืมแล้วเอากลับบ้านไปเลยเพื่อนให้ไม่จริงเพื่อนเขาให้จริงแต่ว่าให้ยืมนะคะก่อนกลับบ้านอย่าลืมคืนอุปกรณ์เหล่านั้นให้กับเพื่อนด้วยแล้วพอวันรุ่งขึ้นเราก็จัดหามาไม่ต้องมายืมเพื่อนอีกดีไหมดีไหมดีนะคะอ้าววันนี้พร้อมไหมพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วยังจำเพลงของเราเพลงนี้ได้หรือเปล่านะยืนขึ้นค่ะนักเรียนที่อยู่ปลายทางยืนขึ้นนะคะคนไหนที่นั่งหลับอยู่ต้องยืนขึ้นน้องบอลหลับอยู่หรือเปล่าคะน้องบอลบอลบอกว่าไม่ได้หลับครับคุณครูเอาละค่ะปรบมือ5ครั้งฟังเพลินเลยงีบแอบงีบหรือเปล่าปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้หัวเราะ5ทีหัวเราะ5ทีแล้วยืนตัวตรงเอาละค่ะจำหนูมาลีได้หรือเปล่าหนูมาลีแม่หนูมาลีมีลูกแมวเหมียวรูปร่างปลาเดียวเดี๋ยวเดินเดี๋ยววิ่งมันชอบกินปลาปลาเริงจริงๆพ่อปู่กระดิ่งกลุ๋งกลิ๋งชอบใจเจ้าเหมียวมาสิเร็วรีว่องไวไปดูอะไรทางนี้ด้วยกันแมวเมียวหนูมาดีมีลูกแมวเมียวคนใหม่
ปรบมือให้ตัวเองดังๆค่ะนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะถึงแม้เวลาจะผ่านไปแต่หนูมาลีก็ยังคงอยู่ในใจของพวกเราแล้วเราก็เคลื่อนไหวร่างกายได้ไหมคะสนุกสนานเหมือนเช่นทุกๆครั้งนะคะตอนนี้พร้อมหรือยังคะพร้อมพร้อมแล้วนักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะพร้อมนะคะวันนี้นะคะเป็นชั่วโมงแรกนะคะในภาคเรียนที่2เพราะฉะนั้นเราก็คงจะมีเรื่องราวที่จะต้องมาแนะนำกับนักเรียนนะคะเป็นเนื้อหานะคะที่เราจะต้องเรียนในภาคเรียนที่2นี้นะคะแต่เนื้อหาในภาค1เรียนไปแล้วอย่าลืมนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่นักเรียนเรียนไปแล้วอย่าลืมค่ะขอให้เราเก็บไว้อย่างเป็นระเบียบในสมองของเรานะคะเก็บไว้อย่างเป็นระเบียบแล้วพร้อมนำออกไปใช้เมื่อสถานการณ์คับขันนะคะหรือว่านำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะ